หลายๆสมาคมเตรียมพร้อมสำหรับนักกีฬาแล้วก็เริ่มมีการประกาศรายชื่อสำหรับขุนพลที่ต้องไปสู้ศึกในซีเกมคราวนี้นะคะเรามาเริ่มต้นจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกันค่ะมีการประกาศรายชื่อแล้วนะคะ11นักชกมวยสากลสมัครเล่นทั้งประเภทชายและประเภทหญิงออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยการประกาศรายชื่อนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นครั้งนี้แบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนค่ะ6คนประกอบไปด้วยธนรัตน์แสงเพชรสมชายวงสุวรรณอธิชัยเพิ่มทรัพย์พีรพัฒน์เยสุงเนินอนวัฒน์กองกระโทกนะคะแล้วก็จักรพงษ์ยมโคตรค่ะขณะที่ฝั่งนักชกหญิงนี่มีกัน5คนด้วยกันค่ะนำมาโดยจุธามาศรักษัตนะคะในรุ่น48กิโลกรัมตามมาด้วยนิลดามีคุณในรุ่น51กิโลกรัมค่ะรุ่น57กิโลกรัมนะคะจะเป็นนิลาวันเตชสืบรุ่น60กิโลกรัมค่ะเรือตีหญิงสุดาพรศรีสอนดีและรุ่น69กิโลกรัมกับใบสนมณีก้อนค่ะขณะที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักก็ประกาศชื่อ14จอมพลังทีมชาติไทยชุดสู้ศึก4เกมก็นำมาโดยคุณแนนครับร้อยโทหญิงสานิกุลหรือว่าชื่อเดิมก็คือโสภิตาธนสารเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกริโอ2016แล้วก็คุณแต้วร้อยโทหญิงพิมพ์สิริแก้วดีกี2เหรียญเงินโอลิมปิกเกมครับในการประกาศรายชื่อครั้งนี้ครับคุณปรัชญาเกียงรัตินันครับนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นที่แคมป์เก็บตัวนักกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติภายในกองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้หลังจากที่คณะผู้บริหารและทีมงานผู้ฝึกสอนได้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักที่มีศักยภาพและมีสถิติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจึงได้ประกาศรายชื่อนักยกน้ำหนักและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด14คนแบ่งเป็นหญิง7คนนำโดยแนนร้อยตีหญิงสานิกุลหรือว่าโสภิตาธนสารเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกริโอ2016ที่ประเทศบราซิลลงชิงชัยในรุ่น65ขออภัยครับในรุ่น55ครับในรุ่น55กิโลกรัมหญิงและก็คุณแต้วร้อยโทหญิงพิมพ์สิริแก้วจอมพลังสาวดีกรี2เหรียญเงินโอลิมปิกเกมลอนดอน2012ที่ประเทศอังกฤษและริโอ2016ที่ประเทศบราซิลลงแข่งขันในรุ่น59กิโลกรัมหญิงส่วนนักกีฬาหญิงคนอื่นๆในรุ่นอื่นๆก็มีทางด้านของธัญญธรสุขเจริญในรุ่น45กิโลกรัมครับสุรสชนาคำเบ้านะฮะในรุ่น49กิโลกรัมรสสุคนสอนแก้วรุ่น64กิโลกรัมสิริยากรไขพันดุงรุ่น6รุ่น71กิโลกรัมดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า71กิโลกรัมนักกีฬาชาย7คนครับมีธาดาสมบูรณ์อ้วนรุ่น55กิโลกรัมพัสสิทธิ์แสงม้าในรุ่น61กิโลกรัมวิษณุจันทรีครับรุ่น67กิโลกรัมจ่าเอกอนุชาดวงศรีรุ่น73กิโลกรัมจ่าเอกณัฐวุฒิสืบสวนรุ่น81กิโลกรัมจ่าโทพัชรเมธีทางรพันธ์ในรุ่น89กิโลกรัมและรุ่งสุริยาปัญญะในรุ่นมากกว่า89กิโลกรัมสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31นี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีชิงชัยกัน3วันในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับ